สวัสดีครับเดี๋ยวขอเริ่มดูที่หน้านี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเราดูที่ setting ROM ตัวนี้นะครับเป็น ROM ที่เป็น original ดังนั้นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ได้เป็น official นะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆนะเราจะทำแค่แสดงภาษาไทยกับคีย์บอร์ดเท่านั้นลองมาดูการแสดงภาษาไทยที่การเข้าเว็บนะครับอันนี้เห็นไหมฮะอ่านภาษาไทยได้ทุกจุดเดี๋ยวเรามาลองคีย์กันดูภาษาไทยตัวนี้นี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงแล้วเพราะว่าได้ตัดตัวที่ไม่สำคัญออกไปแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มในคีย์บอร์ดอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อความใช้งานที่สะดวกก็คือใช้แค่2หน้าจอเนี่ยก็สามารถที่จะคีย์ในชีวิตประจำวันได้แล้วครับเราลองมาดูกันว่าคีย์สวัสดีต้องคีย์อย่างไรบ้างนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีคงจะเห็นแล้วนะครับว่าใช้งานได้จริงแล้วก็สะดวกด้วยขอบคุณครับอันนี้ก็คือด้านคีย์บอร์ดที่เป็นโฮมนะครับเดี๋ยวเรากดอีกด้านหนึ่งครับเห็นชัดไหมครับนี่คือคำว่าสวัสดีที่พิมพ์ไว้เมื่อกี้นี้จะพบว่าใช้งานได้คล่องแคล่วครับไม่ยากสำหรับการกลับไปกลับมา2ภาษานะครับนี่ภาษาอังกฤษนะครับส่วนนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคนะครับ